ีต้อนรับสู่พอ selection ช่องของคนช่างเลือก แล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแกสก็คุณคุณเชอรี่จากช่อง มาเชอรี่มาพาฟูมาพาฟูเนาะก็วันนี้เป็นเรียกเป็น first impression สำหรับน้ำหอมเป็นแนวใหม่อ่ะแนวใหม่ที่ก็ค่อนข้างใหม่เนาะเป็นแบรนด์ที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยแล้วก็แบบได้ยินมาว่าเป็นมีอินสปิเรชันมาจากดนตรีแล้วก็เก๋ๆปกติเราจะรู้สึกว่ามันจะแบบตามไลฟ์สไตล์หรืออินสปิเรชันแบบธรรมชาติอะไรเฉพาะดนตรีมันคืออะไรอะไรสงสัยมาเริ่มกันเลยแล้วกันเพราะว่ามีหลายตัวให้เลือกใช่ค่ะโอเคตื่นเต้นเขาแบบสุ่มนะครับคือแบบสุ่มเลยแบรนด์นี้แบรนด์ชื่อว่าLorchestre de Parfum นะครับสกุดประมาณนี้ชื่อก็อ่านยากแล้วเนาะเสร็จจะของหล่อจะบอกว่าจะของหล่อมากต้องไปเซิร์ชดูแล้วลองไปดูอันนี้ปลายสุดๆเลยเพราะว่าฉันไม่ได้หาโน้ตอะไรมาเลยไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะคอลเลคชันของเขามีทั้งหมดคือคอลเลคชันแรกเนี่ยมีทั้งหมด9กลิ่นด้วยกันซึ่งอินสปิเรชันก็อย่างที่ทางคุณเจอรี่บอกก็จะเป็นแนวดนตรีนะครับแล้วก็คือได้คุยกับคุณเปียร์ที่เป็นเจ้าของบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบ sustainable ตัวแอลกอฮอล์ก็ผลิตมาจากชูการ์บีทแอลกอฮอล์ซึ่งแบบทำจากฝรั่งเศสแล้วก็ทุกอย่างผสม made in glass 100% แล้วก็ hand fill hand lacquer ทุกอย่างนี่ก็ lacquer handmade ด้วย handmade ทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคลองเลยไหมเดี๋ยววันนี้เรามีกระดาษด้วยมีกระดาษเพราะว่าเรามีกันหลายกลิ่นขวดเขาดูแบบคลาสสิกแบบมินิมอลแต่ว่าหรูมีไซส์เดียวมั้ยอันนี้100 ml อันนี้100 ml ใช่มั้ยดูดีมากฝาเป็นไม้ไม้นี่นะคะแต่ขวดมีน้ำหนักดูแบบหรูหรานะคะอันนี้เป็นชื่อกลิ่นหรือเปล่าคะใช่ครับกลิ่นนี้ชื่ออองซองอาซากุสะต้องให้พี่ปออ่านนะเพราะว่าอ่านไม่ออกอาซากุสะก็นึกถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมมันต้องเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมอ่ะใช่องซองคืออินเซนส์แนวทูบวัดญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นแนวดนตรีไงดนตรีประมาณไหนอ่ะเชิญเลยมีไมค์เกสตื่นเต้นตื่นเต้นขอบคุณค่ะครับอันนี้เราจับด้านไหนเนาะอันนี้ก็ได้หนอพี่พอฉีดเลยนะเอาเลยครับสบายหอมมากคือแค่เปิดอ่ะสดชื่นพูดไปอ่ะตอนคิดว่าตอนเปิดค่อนข้างออกแบบในโทนสดชื่นซีดรัสอ่ะไม่รู้มันเป็นแบบมีความแบบสดชื่นเขาบอกความเข้มข้นทุกตัวเป็นออเดอร์ปาฟูมยังไม่มาความอินเซนส์ยังไม่มาค่ะวางไปก่อนดนตรีนึกถึงดนตรีแนวไหนอะนุ่มๆแต่มันญี่ปุ่นนะมันกลิ่นแบบผ่อนคลายอะมินิมอลนะอ๋อกลิ่นมันมินิมอลแบบออกแนวแบบญี่ปุ่นอะไม่รู้สิเพราะว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้ชื่อหรือเปล่ามันเลยออกแบบดูญี่ปุ่นนะงั้นต่อไปไม่บอกชื่อแล้ว ดีดีค่ะจะได้แบบไม่ต้องเดาเนาะใช่ใช่ตัวนี้องซองอาซากุสะกลิ่นดูแบบมีความแป้งด้วยอ่ะพี่ได้กลิ่นชาออมีความชาบางๆใช่ชามันพีชหรอฉันไม่แน่ใจแต่ว่ามันดูเป็นความดูเป็นแบบญี่ปุ่นน่ะเออดูญี่ปุ่นนึกถึงเพอร์โซนาแบบไหนลักษณะบุคลิกนิ่งๆดูเป็นนิ่งๆนะแต่ว่าสดใสนะเขาดูเหมือนเรียบร้อยอ่ะเหมือนญี่ปุ่นเออดูแบบเออคิกคูอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวแอบแรดใช่พี่พอลองดมมันผิดไปตอนนี้ใช่ไหมมันออกแบบฟุตตี้แป้งๆแต่ไม่ฟลอรัลคือมันไม่น้ำกำกึ่งเนาะมันไม่ชัดว่าไปทางทางใดทางหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อจะมาดมชอบมากเลยอ่ะอุ้ยตื่นเต้นที่สองไม่บอกไม่บอกโอเคค่ะแต่สเปรย์เองเลยได้ไม่ดูชื่อไม่เห็นอีกฝั่งโอเคเชิญครับขอบคุณค่ะลดขวดนิดนึงค่ะอันนี้มีความแบบเข้มขึ้นมามีหนังหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจใช่ไหมเนาะเก่งมากเควียโคราเค
ควียร์ก็คือหนังเลเซอร์นะส่วนโคร่านี่เป็นแนวเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีอะไรอ่ะอันนี้ก็ไม่มีความรู้นะเดี๋ยวสาเซอร์ชาดู KORA โคร่าดูแบบมีหนังมีความมาสคูลีนมากกว่าอีกกลิ่นเท่ดีนะมีความใช้ง่ายดีฟหรูอ่ะดักแบบดักบางๆชอบค่ะดีอ่ะนี่ทุกกลิ่นเลยแต่ว่ายังประทับใจกลิ่นนั้นอยู่เฮ้ยแต่ตอนนี้ความฟลอรัลเริ่มออกมามันดูแบบหนังฟลอรัลฟรุตตี้นิดสลับไปมาเออมีฟรุตตี้ให้แบบใช้ง่ายนิดนึงตื่นเต้นทุกกลิ่นเลยอ่ะจริงๆอยากจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคือลองมาแล้วครบทุกอันเนาะแล้วก็วางเอาไว้แบบโพสิชันเอาไว้เชลฟ์เดียวกับปาโก้ปาเดียโน่เลยแบบมีความสะอาดมีความใช้ง่ายใช่ไหมคะเข้าถึงง่ายโอเคแต่กลิ่นมันแบบเก๋อ่ะคือมันไม่ได้แบบมันยูนิคอยู่นะลองดูชอบใช่เลยครับไม่แอบดูเหมือนแบบทำมาให้เราแอบทาแอบฉีดเนาะก็คือเป็นสีดำมองไม่เห็นเลยวิอันนี้สีแบบทำมาเหมือนได้กลิ่นไม้หรอวิอันนี้ใช้เปียโนที่ฉันได้สั่งหรือเปล่าอ่ะ yes. เปียโนสั่งเตา How do you know รู้ได้ไงอ่ะมันกลิ่นไม้เด่นขึ้นมาเลยอ่ะเปียโนสั่งเตาหอมมาก ดีใจด้วยอุ้ย ถูกใจมาก เป็นไบรท์ที่เวิร์กใช่ค่ะคือมันมีความฟอรัลด้วยคือเปียโนเนี่ยสำหรับในทางดนตรีเนี่ยมันคือเบาๆาคอมแผ่วเบาแต่เป็นซองเตาก็คือไม้จันหอมซันเดลวูดก็จะหอมบางๆหอมนุ่มๆนวลๆมีมัสนิดนึงมีวานิลามัสมีไม้หอมซึ่งแต่ละตัวพี่ว่ามันมีไม้หอมเกือบทุกอันเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เขาเน้นวูดดี้หน่อยเนาะคือตัวปาโก้ปาเลโน่คือมันจะเป็นแนวดอกไม้ใบไม้แต่ตัวนี้สำหรับพี่นะมันคือวางไว้ใกล้ๆกันได้เลยแต่ตัวนี้คือจะเป็นวูดดี้แต่ว่าจะเป็นไม้จากคนละทวีปคนละประเทศประทับใจอันนี้คือผ่านถัดไปถูกใจค่ะไม่แอบดูโอเคขวดนี้เขาได้รางวัลด้วยอยากจะบอกขวดนี้อีดมมาหลาย3ขวดหอมหมดเลยอ่ะทำไงอ่ะเชิญค่ะกระเป๋าตังค์สั่นหมดแล้วค่ะวิไม่เห็นอ่านไม่ออกด้วยอันนี้คือแบบซีดรัสสดชื่นมีแบบฟรุตตี้หน่อยแบบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ประมาณแบบสดชื่นอ่ะมีไอริสหรอไม่แน่ใจเนโรลี่ดอกส้มตัวนี้กลิ่นแบบสดชื่นมากฟลาเมงโกเนโรลี่มันฟลาเมงโกไหมแบบระบำฟลาเมงโกสเปนแบบยั่วๆไหมไม่ยั่วนิ่งๆนะกลิ่นเนี้ยแต่ว่ามีความสดใสสดชื่นด้วยเนโรลี่เนาะมันน่ารักอ่ะมันเป็นเนโรลี่ที่น่ารักมีความหวานใสแต่ผู้ชายก็ใช้ได้นะใช่คือทุกตัวนี้จะยูนิเซ็กซ์ใช้ได้หมดเลยร้อนใช้ได้หนาวก็พอไหวนะหวานด้วยอันเนี้ยน่ารักหวานแบบเบาๆดนตรีประมาณไหนอะถ้าเขาบอกว่าเทียบดนตรีฟลาเมงโกนี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้กับ ไม่ค่อยมีความรู้กับแบบเรื่องเครื่องดนตรีเลยเนาะซึ่งในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นคลิปวิดีโอเลยขึ้นมาว่าแต่ละตัวเพลงประมาณนี้จะเข้ากับกลิ่นประมาณไหนซึ่งคนที่เขาปรุงขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาผสมน้ำหอมขึ้นมาก่อนพอผสมน้ำหอมขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้สุขนกรพยายามบรรยายออกมาแล้วก็เวิร์กกับคอมโพเซอร์คอมโพเซอร์ก็คือคนแต่งเพลงนะครับแล้วซึ่งเพลงแต่ละตัวที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลหมดเลยให้แมชกับน้ำหอมแล้วก็เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสแบบศิลปินมีทั้งเดี๋ยวจะมีเครื่องดนตรีต่างๆที่เขาก็จะเอามาบรรยายแสดงว่าถ้าสมมติเราฟังดนตรีไปด้วยแล้วดมกลิ่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะอินมากกว่านี้เข้าใจเขามากกว่านี้พยายามแล้วนะพยายามสะกดจิตตัวเองก็แบบ
มันคงได้มั้ง คนมันคงได้แต่เราจะประมาณว่าคือเรามาใส่แนวธรรมชาติมากกว่าเราก็จะเลือกเห็นแบบต้นน้ำต้นไม้ใบหญ้าเป็นสีเป็นซีนเป็นบุคลิกเป็นเหมือนกันเราจะเห็นเป็นซีนๆเนาะแล้วก็แบบเข้ากับอากาศแบบไหนบรรยากาศแบบไหนแต่งตัวยังไงมากกว่าเป็นดนตรีเป็นเพลงอย่างวันนี้เรามาตีนตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนชนิดนิวเยียเดี๋ยวซอสจะใช้ครบ9กลิ่นจะมาลองเลือกดูซิว่ากลิ่นไหนเหมาะกับตุ๊ดจีนวิอาจจะเป็นขิมหรือว่าจะเข้มีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แอบดูค่ะจริงๆคือพี่ก็เพิ่งได้มานะก็ยังจำกลิ่นไม่แม่นเท่าไหร่แต่บอกว่ามันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยใช้ไม่ยากใช่หอมหมดเลยเท่าที่แต่ว่าตอนนี้กำลังประทับใจตัวแรกกับตัวที่3อาซากุสะกับเปียโนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนี้กันเพื่อให้ไม่เลอะอูดเหรอคะมีอูดอ่ะอูดดำเลยอ่ะมีฟังดาร์กไม่รู้อูดหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้ที่บอกก็คืออะไรนะกัญชาเหรอหรือไม่ใช่โน้ตอันนั้นอีกอันนึงอีกอันนึงแต่เป็นอูดอ่ะตัวนี้กลิ่นไม้ชื่อกลิ่นชื่อมีอูดไหมไม่ Amber Cello อ๋อ Amber Amber Cello อุ๊ยอันนี้คือออกไม้แบบเหมือนเชลโล่นะมันเป็นสีน้ำตาลอ่ะคือกลิ่นเขาเป็นสีน้ำตาลเลยแต่มันมีความอาหรับความนุ่มความทุ้มคือเสียงเชลโล่มันจะทุ้มอันนี้คือทุ้มสุขุมมากตอนแรกที่ปรึกษาคุณปีแอร์คือนี่คือเรียกว่าบายบายมาทั้งหมดเลยแต่หอมคุ้มค่ะแบรนด์นี้คือแบบน่าเล่นจริงแล้วก็คุณปีแอร์ถามว่าพอยูชอบเพลงประมาณไหนเราบอกเออเราชอบฟังออเปร่านะเราก็บอกประมาณไม่นี่ก็บอกตัวนี้เลยมันจะตัวนี้เข้ากับเขาบอกเขาว่ามันดาร์กใช่แล้วก็อิโมชันนอลแต่ตัวนี้เขามีความสดใสอยู่นะเขาไม่ได้แบบดาร์กจนแบบเนาะยากอ่ะคือมีความสดใสในความสุขุมคือนิ่งมีความนิ่งแต่ว่าสดใสคือมีหลายบุคลิกในตัวนี่ใช่ใช่อาจจะมีแบบวางตัวนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติรู้จักกันแล้วอ่ะมันจะแบบรีแลกซ์ใช่ okay. อันนี้แบบเก๋ดีค่ะถัดไปอันนี้แนวน้ำออกแนวสีชมพูชมพูหน่อยสีน่ารักกุหลาบหรือเปล่าเนี่ยลองดูเห็นสีอย่างนี้ก็คือแบบเซนครับน่ารักวิกลิ่นฟลอรัลอ่ะแต่ไม่รู้ว่าฟลอรัลอะไรกุหลาบไหมกุหลาบก็ไม่มันเหมือนจากกุหลาบแต่ก็ไม่ตัวนี้ชื่อโรสทอมโบนมันคือกุหลาบจริงๆใช่ไหมจริงแต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนก่อนหน้านี้เราคุยกันมาก่อนแล้วว่าจะดูโน้ตก่อนไหมก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาแบบ first impression เลยซึ่งคือพอก็บอกคุณเชอรี่นะบอกว่าเขามาผสมมาได้ดีมากคือนวลอ่ะจนเราไม่สามารถที่จะแยกได้เลยใช่คือเป็นกลิ่นกลมกลมมากคือกุหลาบอันนี้ค่ะปกติน้ำหอมกุหลาบเนาะมันก็คือกุหลาบคือมันดีเทคง่ายมากแต่อันเนี้ยมันมีความฟลอรัลอื่นเข้ามาด้วยพี่ได้ฟรุตตี้ด้วยอ่ะใช่ใช่ค่ะมีความหวานแล้วมีไม้สุดท้ายตอนนี้พอทิ้งลงไปเดี๋ยวเราจะวนอีกรอบมีความบูทที่เป็นฐานของเขามันซอฟตี้ด้วยอันเนี้ยใช่สะอาดแต่แบบกุหลาบไม่กุหลาบจ๋าเป็นมินินใช้ง่ายอยู่ค่ะตัวเนี้ยสำหรับคนที่แบบชอบฟลอรัลแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ชอบกุหลาบมากแต่ว่าอยากลองกุหลาบแบบมิติอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีกมิติหนึ่งนี่คือพยายามนี่คือสุ่มมานะเราไม่ได้อันดับเลยทั้งสิ้นเลยไม่มีการเรียงแต่แบรนด์นี้ดีที่ว่ามันไม่มีกลิ่นไหนมันแบบฉุนจนเกินไปจนทำให้เราแบบดมยากเนาะสำหรับเราเนาะสำหรับพี่เนาะพี่รู้สึกว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันยังไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นิ่งอาจจะด้วยความที่มันเป็น natural ทางคุณเบียร์บอกว่าทุกอย่างมันเป็น natural ทั้งหมดก็อาจจะสกินเซนที่ดีมันเป็นสกินเซนที่ดีมากก็เหมาะกับเมืองไทยนะเนาะอันนี้ไม้แบบอีกแบบนึงแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ดมแล้วแบบ
เวทีเวอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นแบบกรีนนิดนึงแต่ว่ามันมีแบบความสโมกของตัวนี้ชื่อเตเดบูก้าเตดาบูก้าเตดาบูก้าเตคือทีกินชากินชาส่วนดาบูก้าดาบูก้านี่คือเป็นเครื่องดนตรีจากแอฟริกาแบบเผ็ดๆเขียวๆอ่ะมีความสไปซ์มีความอะไรรู้ไหมเหมือนกินเหมือนกิมจิเหมือนผักดองอ่ะเหมือนเกมชายอ่ะอ่า yesใช่ไหมเห็นไหมได้นะกันนะชายเกมชายอะไรอย่างเงี้ยมีความเขียว Chinese New Year จิบชาจิบชาเขากันนะชายแปลกดีอ่ะอันนี้แปลกมากเลยอ่ะเป็นชาชาแล้วก็คือเราไปเข้าไปดูโน้ตมันมีเวทีเวอร์มันมีความเขียวเขียวไม้ใบหญ้าใช่เป็นแนวนั้นแล้วก็เขาคือตามโน้ตเขาบอกว่ามันเหมือนงานเฉลิมฉลองของคนแอฟริกาชนเผ่าหนึ่งซึ่งคือพี่เมย์ก็ไม่ได้ทำดูเป็นชื่อสถานดูเป็นกลิ่นสถานที่ได้เนาะมันมีความอับเดี๋ยวลองมาดมอีกทีอัจฉริยะว่าน่าจะดีขึ้นโอเคเหลืออีก2ผักดองตัวนี้เสร็จครับยังไม่เห็นค่ะมันก็สีมันไม่มีสีเนาะนี่ตื่นเต้นอะทุกครั้งที่ดมวิวิอันนี้น่ารักอันนี้ดูสะอาดสะอาดตัวนี้เหมือนได้เป็นตัวนี้ก็ได้รางวัลดีอ่ะเพราะมันมีความเย็นๆเนาะเหมือนกลิ่นแบบสดชื่นเย็นๆแต่ออกแบบซอฟตี้นะเชอรี่คิดว่าแบบมีความสะอาดมีความสะอาดคือใช่แล้วคือใช่แล้วถ้าเหงื่อออกแบบก็โอเคอ่ะก็รอดไม่ได้เวียนหัวหรือทึบหนักอะไรอันนี้บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันดูมีความเย็นเหมือนเป็นโน้ตแบบมีความเย็นอะอิเล็กโทรลิโมเนดโอ้มะนาวมะนาวเลมอนแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นอิเล็กโทรคือแนวแบบมันอาจจะมีความเหล็กๆหรอคะกินหนึ่งไหมกินเองเองไม่รู้ คือได้ไปฟังเพลงที่เขาประกอบอันเนี้ยเป็นแนวแบบแนวฟังกี้แนวแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเข้าอยู่ไหวไหมน่าจะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยสดวัยแบบวัยกำลังแบบวัยกำลังห้าวอ่ะสดชื่นซ่าซ่าแต่สดชื่นมากเลยอ่ะเนี้ยแบบดีก็ปกติเป็นคนแบบไม่ชอบกลิ่นเปรี้ยวแบบแนวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันนวลมันเป็นเลมอนที่มันมีความนุ่มโอเคแล้วก็สุดท้ายกลิ่นที่9ครับนี่ลองมาแล้วยังไม่มีมึนเลยเพราะว่าแสดงว่ากลิ่นเขาค่อนข้างแบบเบานะเนาะพี่พองกลิ่นยังแบบไม่แรงไม่พุ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ต้องกินฉีดสักกี่สเปรย์ วิ20ครึ่งขวดครึ่งขวดภายใน2วันเฮ้ยตอนที่ลองใช้เนี่ยประมาณ20สเปรย์ก็ได้สัก6ชั่วโมงโอเคนะคะ6ชั่วโมงเอาสุดท้ายแล้วนะอันนี้หวานอ่ะอันนี้แบบนึกถึงอะไรรู้ป่ะคะวิวาลาจูซี่อ่ะเป็นกลิ่นอย่างนั้นแบบขนมกลิ่นแบบกัมมี่เด็กอาจจะไม่เชิงเป็นแบบฟลอรัลที่มีความหวานแบบแต่ไม่เชิงบับเบิ้ลกัมนะเป็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็เกือบบับเบิ้ลกัมแต่ก็คือหวานเด่นกว่าตัวอื่นใช่เป็นแบบแนวผู้หญิงมากขี้เล่นมากเลยอันเนี้ยตอนแรกที่เป็น first เรียก first sniff เนาะตัวเนี้ยชอบเลยเบอร์ลิมปะเนี่ยให้เบอร์หนึ่งน่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้ชื่อบุเค่องกอร์องกอร์แปลว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งพอดมแล้วดมอีกดมแล้วดมอีกจริงอันนี้หวานมากกลิ่นแบบเป็นช่อดอกไม้วิวาลาจูซี่เลยสำหรับคนที่แบบสายหวานกัวมอเกือบกึ่งกูมอนแล้วแต่มันไม่ได้ทึบมากนะแต่พวกนี้คือมันยังพอรอดใช่ใช่ใช่รอดได้ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ถามว่าทั้ง9ตัวนี้น่าจะหวานสุดจะเรียกว่าผู้หญิงน่าจะชอบกลิ่นนี้แล้วโรสอะโรสคอมโบโรสก็ดีโรสก็น่ารักเดี๋ยวต้องลองอีกรอบละว่าไหนบ้างที่โอเคอันนี้โน้ตแรกน่าจะผ่านไปเรียบร้อยอันนี้แบบโซปี้อ่ะกลายเป็นโซปี้แล้วอ่ะอันนี้อาตากุสะใช่ไหม
อันแรกกลิ่นญี่ปุ่นจังเลยอ่ะองซองอาซากุระเฮ้ยอันนี้สมเป็นเขาตั้งชื่อได้เหมาะสมนะคะเพราะมันคือญี่ปุ่นแบบมีความญี่ปุ่นรีแลกซ์นิ่งๆมีดิเทชั่นไหวเนาะไหวใช่นักสมาธิบางๆคือทุกกลิ่นสำหรับพี่นะพี่คิดว่ามันออฟฟิศเซฟทำงานได้เพื่อนไม่เกลียดใช่ค่ะแต่ไปปาร์ตี้ไม่ไหวไม่รอดปาร์ตี้คนอื่นก็คือกลดตายหมดอันนี้คือแบบแนวสกินเซนแนวแบบต้อง close up เข้ามาใกล้นิดนึงแล้วก็อุ้ยน่าค้นหาแล้วจริงๆเราต้องมีกลิ่นอะไรประมาณนี้บ้างใช่เราจะแบบเราจะ20สเปรย์อ่ะเราจะแบบต้องมันแนวเนี้ยแหละเหมาะสมแล้ว20สเปรย์หรืออาจจะมากกว่านั้นแหละตัวนี้อันนี้หนังก็ยังอยู่ฉันเรียกว่ากลิ่นนี้ลีเนียเนาะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะอันนั้นอะเปลี่ยนอันนี้หนังแต่ว่าบางลงนิดนึงแล้วก็กลิ่นอื่นก็ไม่รู้แล้วอะไรไม่รู้คือมันกลมมากคือมันนัวมากแยกค่อนข้างยากอันนี้แบบน่ารักกลิ่นโปรดว่ายังหอมน่ารักอยู่ค่ะชอบอันนี้เป็นกลิ่นไม้ที่แบบมีความหวานขึ้นมาไม่หนักไปเคยหารีวิวใน YouTube เนาะมีคนพูดถึงบ้างแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็บอกว่าตัวนี้อันนี้มันมีกลิ่นเรียกเป็น clean skin scent ใช่เหมือนมีแนวนมในนั้นเนี่ยมีนมมีนมใช่ดูเป็นกลิ่นมีกลิ่นนมจริงๆอันนี้จำไม่ได้นะคะแต่ว่าแบบซื้อแบบพรีเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนโน้ตมันน่าใช่แต่มีกลิ่นนมจริงๆสะอาดนะคือแบบกลิ่น baby skin แบบเป็นผิวที่หอมและสะอาดหอมมากอันนี้คือรู้ดีคิดถูกเป็นปลายวายที่ถูกต้องตัวที่4ตัวที่4นี่เป็นอะไรวะอะไรนะเนโนลี่ป่ะเนโนลี่ใช่ค่ะใช่แล้วเฟลมิงโกเนโนลี่เอาไม่ค่อยเปลี่ยนเอ๊ะอันเนี้ยกลิ่นเหมือนคุ้นมากเลยอ่ะพี่พอที่11อุ๊ยแต่อารมณ์ประมาณนั้นแต่มันเหมือนตอร์ฟิโนมันคล้ายๆตัวนึงของอุ๊ยคล้ายหลายตัวเพราะว่าเนโนลี่ไงก็นิยมคิดว่าอันเนี้ยหอมใช้ง่ายค่ะแต่ว่ายังไม่มีจุดเด่นมากคือแต่ละตัวเนี่ยพี่ว่ามันมีคนที่ชอบตามบุคลิกเลยใช่แต่ว่าเราแต่สำหรับเราเป็นคนสะสมนะเราก็จะเลือกไม่ได้เลือกตามว่าวันนั้นเราอยากจะเป็นอยากจะสมบทไหนอยากจะหวานอยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะเท่อยากจะแบบเข้าถึงง่ายหรืออยากจะร้ายแต่นี้ยังไม่มีร้ายเลยนะก็มืดๆแบบมีบ้างนิดหน่อยแถวนี้เฮโรลี่แต่อันนี้แบบคล้ายหลายตัวเลยอะแมสใช่ใช่อันนี้เป็นกลิ่นที่ชลิวันเนี้ยแรงกว่าอันอื่นในเนี้ยทั้งหมดแอมเบอร์เชลโล่ใช่เพราะมันอิโมชันอลคือเขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันอินสปิเรชันมาจากโอเปร่าคลาสสิคอลมิวสิกก็แบบคือในโอเปร่าก็แบบเอ็กซ์เพรสซีฟอะวีดสุดคือเศร้าสุดในละครเวทีเล่นใหญ่รัชดาลัยต้องอารมณ์ประมาณแต่จะเรียกว่าเหมาะกับพี่พอนะพี่คนร้ายเหรอเล่นใหญ่ไม่ร้าย ไม่อันนี้ที่บอกอ่ะแบบถ้าสมมติเรารู้จักกันแล้วอ่ะเขาก็จะเป็นคนไนซ์แต่ first impression อาจจะดูแบบ aggressive เนาะ ไม่ ก็คือเป็นอาจจะเป็นลุคที่แบบเข้าถึงยากวางตัวอ่ะเราไม่ได้หมายถึงว่า aggressive เสมอไปเนาะอาจจะเป็นในแนวที่แบบเขาวางตัวเขา reserve มีกำแพงระดับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยเขามีความสดใสอยู่ young at heart นี่ชลิได้ vibe ของไอ้นี่นิดนึงด้วยอ่ะตัวที่เป็นพัฟฟุมดามารีอันไหนนะที่ดังๆสีเงินขวดน้ำเงิน Festival Layton นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เหมือนนะคะมีไวบ์มีไวบ์ประมาณนั้นความดาร์กอ่ะแต่เขาไม่ฟุตตี้อ่ะเหมือนเขามีฟุตตี้เนาะเขาผสมได้ดีอ่ะหลายสีตอนนี้อันนี้โรสใช่ไหมคะนี่จริงๆปกติเป็นคนชอบโรสนะแต่ว่าอยากเปลี่ยนแนวก็เลยไปเลือกซันตอลก่อนเปโนก่อนแต่เนี้ยอันนี้ฉันเรียกว่ามันเป็นกุหลาบเหมือนกุหลาบแห้งที่เหมือนเมื่อก่อนเวลาเราไปงานแต่งงานนะคะใส่ของชำร่วยอ่ะมันจะเป็นแบบในถุงหอมอ่ะเป็นกุหลาบประมาณนั้นกุหลาบแห้งติดแป้ง
คอตเตอรี่บางๆมีความฟรุตตี้มีความโซปี้แล้วมีความฉุนนิดๆเป็นฉุนนิดหน่อยตัวนี้สำหรับพี่นะเลือกเป็นกลิ่นเดสกลิ่นเบอร์สองพี่ชอบใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะด้วยชอบความฉุนความทนสตีวันนี้น่าจะทนกว่าทนตัวนี้ตัวนี้คืออ่ะเชื่อเลยอันนี้แอฟริกันป่ะใช่เตเดบูก้ากินชาความไอ้นี่หายไปแล้ววิติเวอร์เหรอเกลือความเขียวความผักดองหายไปผักดองยังอยู่นิดนึงยังมีนิดนึงผมกระดาษใส่แต่ว่ากลิ่นค่อนข้างไม่ค่อยเปลี่ยนมากแต่ผู้ชายน่าจะชอบนะสำหรับพี่คือคนที่ชอบแบบแนวซิคามอร์วิติเวอร์น่าจะโอเคอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นมันจะมีความฟรุตตี้เข้ามาเจือยังมีความใช้ง่ายใช้ง่ายเนี่ยเวลาที่มันมีวิติเวอร์เนี่ยทุกครั้งอะสตรีจะชอบคือนี่คือของกินเพราะมันมีความสโมกกี้อย่างตัวแบบซิงโคมอร์ของชาแนลอะสตรีชอบคิดถึงไส้กรอกของควัน แล้วก็เอาออกจากหัวไม่ได้ด้วยนะก็เป็นกลิ่นนั้นตลอดคือดมกี่ทีก็เป็นกลิ่นนี้อันนี้ก็คือเกี่ยมฉายโอเคแต่อันนี้เก๋ชลิว่าผู้ชายน่าชอบอะเลมอนเอทลุกดีเป็นไงบ้างเลมอนเอทนี่ก็น่ารักมากอุ๊ยอันนี้ดีมากนางได้รางวัลน่ะคือพี่นึกถึงวันอากาศร้อนๆ อ่ะคือเบาสะอาดสว่างแต่ติดนะแล้วรู้สึกว่ามันมีความทนเขามีความมินตี้อ่ะเหมือนพวกยาสีฟันนิดนึงค่ะน้ำยาว่านปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาโหวตรู้สึกว่าเหมือนเบสนิชยูโรเปียนนิชอะไรสักอย่างคนยุโรปชอบขึ้นประมาณนี้อันนี้ชอบใช่ไหมชอบดีอันนี้ดีค่ะพี่พอเรียกว่าป้ายายกบ้านจ้ะจริงแล้วก็สุดท้ายบุเค่อันนี้น่ารักแต่เป็นแนวแบบคุกกิ๊กใสๆแต่ฉุนอยู่นะกลิ่นทนนะทนอันนี้ที่ลองมาพี่พอว่าเนี่ยทนที่สุดตัวนี้ใช่ไหมบุเค่องพออันนี้ดูเป็นแบบทนอะ into the face ใช่คงใส่หน้าเลยเป็นแนวนั้นเลยอะที่ฉีด10สเปรย์อยู่ถ้าคิดว่ากลิ่นเนี้ยแบบตอนแรกมันอาจจะฉุนนิดนึงถ้าแบบเราฉีดเยอะๆใช่ไหมแต่เชอรี่ว่าสักพักทิ้งไว้อ่ะมันต้องดีมากด้วยความว่ามันเป็นไม้อ่ะทุกอย่างคือพี่ว่าเป็นวูดดี้เบสมันจะค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยนั่งตัวนี้คือแบบมันกลมมันหอมมากใช่ดีมากอันนี้ก็ดีชอบ ถ้าต้องโหวตหรือต้องเลือกเขาต้องโหวตไหมยากมากให้พี่พอเลือกก่อนเราไม่เลือกเราเอาหมดนี่ไงเอาหมดบ้านเลย จบถ้าให้ตัวเลือกที่ชอบก่อนแบบสามอันดับแรกเลือกตามโอกาสแล้วกันเราเลือกไม่ได้จริงเลือกโอกาสถ้า Chinese New Year หรอผักดองไม่เอาคือมันอยู่กับบ้านไงถ้าผักดองใช่ไหมคือถ้า Chinese New Year ถามว่าต้องไปเจอใครอีกคือสำหรับเราเวลาที่ไม่รู้คุณเชอรี่เป็นเหมือนกันไหมเวลาที่จอกบ้านเนี่ยเราต้องเลือกนะชุดเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋าเมคอัพลิปสติกสีน้ำหอมอย่างวันนี้ออกแดงๆหรอเราอาจจะเลือกตัวนี้ครับโรสกินโรสทอมโบนก็มันแดงอ่ะมันก็สดใสสดใสสดชื่นจบก็เป็นคอมพลีทลุคสำหรับชนิดสวีเดียสำหรับพี่สวยแล้วถ้าเป็นคุณเชอรี่ล่ะครับให้แรงกิ้งเหรอคะหรือว่าชนิดสวีเดียชนิดสวีเดียดีกว่าชนิดสวีเดียเชอรี่ไงผักดองผักดองเชอรี่ว่าเข้าอยู่นะผักดองแล้วถ้ามันอยู่กับเป็นตัวอยู่อ่ะโอเคหรอไม่โอเคเอาแบบต้องใส่เองเอาแบบใช้เองในวันชนิดสวีเดียชนิดสวีเดียเรียกว่าแบบ Chinese New Year เป็นอะไรที่แบบวันที่เราคลีนนิ่งทุกอย่างมีความสะอาดมีความปลอดโปร่งเนาะแล้วก็แบบคลีนทุกอย่างเตรียมรับโชคเชอรี่ขอเลือกเป็นเลมอนเอดเพราะว่าเขามีความแบบมินตี้มีความสดชื่นสดเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำแปรงฟันอะมันดูสะอาดแต่ไม่ขมเนาะไม่ขมดีมากมะนาวมิ้นดีมากเหมือนโมฮิโต้ชุ่มมากชุ่ม ชุ่มคอเบอร์สองต้องมาแล้วใช่ไหมเพราะคิดว่าอาจจะต้องมาอันนี้กลิ่นนี่กลิ่นที่แบบมันดีอ่ะถ้าบุคลิกของบ้านนี้แหละครับถ้าจะให้ define ความเป็นล็อกเคสเตรเดอะปาฟูมดนตรีหรอจริงไม่รู้เป็นเพราะส่วนบุคคลหรือเปล่ายังไม่ได้เห็นเป็นแบบเป็นเพลงเป็นเครื่องดนตรีขนาดนั้นเนาะมันก็หรือว่าเราอาจจะยังตีความไม่เก่งในด้านดนตรีหรือเปล่า
ยังเห็นเป็นสีอยู่ค่ะยังเห็นเป็นแบบเห็นเป็นโน้ตเห็นเป็นแบบเป็นภาพสีอยู่สี9วัน9สี9วัน9สีเลือกเลยอ่ะสูถ้าไล่จากคนไหนอ่ะเลือกสุ่มเอาวันจันทร์สีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองได้ถึงคุณนี่จะจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันจะสีเหลืองไงเลมอนเอดเลมอนเอดนี่ป่ะหรือดมหยิบมาเลยแล้วก็บอกสีอะไรเลยง่ายกว่าเรียกว่าวันจันทร์แบบต้องเครียดวันจันทร์เครียดเปิดงานแล้วรถติดตอนเช้าเลมอนเอดก่อนเลยสดชื่นแล้วสีเหลืองหรอเลมอนเอดดมแล้วสีเหลืองแต่ออกมินตี้เนาะออกเขียวๆเนาะนี่คือเหมือนเรามาดูนะวิธีในการเลือกกลิ่นน้ำหอมในแต่ละวันของเราแต่อันเนี้ยไม่เป็นสีอ่ะอันนี้เป็นความมินตี้ความสะอาดมิ้นนำแล้วใช่เป็นความแบบเนาะมิ้นนำดูเป็นอย่างนั้นนะมะนาวเริ่มถอยมิ้นเริ่มขึ้นมาแล้วไม่ได้เหลืองอ่ะอันเนี้ยอันนี้ดูเขียวฟ้าสว่างเฮ้ยแต่ของพี่เห็นเป็นสีเห็นเป็นสีอะไรคะเหลืองส้มอ่ะเหลืองส้มมีความแบบผสมผสานสว่างคือนุกอาจจะด้วยสว่างมั้งเห็นแบบมอร์นิ่งซันสว่างตอนเช้าจะเป็นน้ำหอมสำหรับเบรคฟาสโอ้ยใช่ได้ก็เปิดวันแล้วก็ด้วยตัวเนี้ยลงมาสดชื่นลงมาพร้อมอาหารเช้าอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ฉีดตัวอื่นต่อ รู้เออเลือกสีต่อไหมคะยากอ่ะมันหยิบแล้วดมเลยหยิบแล้วก็ไหนดีอ่ะ describe ออกมาอ่ะตัวนี้พี่อันนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เบาอันนี้กลิ่นชาเนาะเบามากเห็นสีไหมยังไม่เห็นสีเลยอันนี้ดีนะจริงๆมันดีนะเมโลลี่เนี่ยแต่มันใช่สำหรับพี่อ่ะกลิ่นชาจะเป็นมันเบาๆน้ำตาลอ่ะไม่เบาเบาไม่เบาจมูกบอดแล้วไม่บอกเพราะว่าเหมือนกลิ่นอื่นมันแรงเนี่ยกลิ่นอื่นแรงกว่าใช่ๆกลิ่นนี้แบบสำหรับพี่นะมันเป็นกลิ่นสีน้ำตาลอาจจะอมม่วงมาเจนต้าเลยแบบเข้าเลยใช่ไหมมาเจนต้าเลยใช่ไหมสรุปว่าอันเนี้ยน้ำตาลดังเนาะใช่อันนี้เป็นอะไรนะที่เป็นเชลโลอันนี้คือแบบเข้มฉุนอะมีความฉุนมากอันนี้ฉุนมากใช่แต่ฉันรีว่าอันนี้ฉุนที่สุดเลยนี่จมูกบอดแล้วก็คือแบบโอเคก็ได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยไปดูถูกเขานะว่าเอ้ยปิดบังเบาแต่จริงๆเราอาจจะบอดเองคนอื่นได้กลิ่นยังพี่พอละลงวันนี้ได้ฉุนตะหวานแต่ถ้าเทียบกับเชลโลเมื่อกี้พี่ว่าเชลโลฉุนกว่ามันพุ่งเนาะอันนี้คือเขาแค่เหมือนแบบเอาความหวานมาสู้อะแต่เลือกสีเลือกยากมันบางทีแบบบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นสีเราเลือกเป็นตามวันเราอาจจะแบบแต่งตัวแบบนี้เราก็เลือกกลิ่นนี้เลือกตามอารมณ์ชอบเป็นแบบนั้นต้องบอกว่าตอนนี้คือตัวพอเองก็ได้มาน่าจะประมาณวีค2วีคเพราะนั้นเองก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจกับเขาได้ดีมากเหมือนเป็น first impression เพราะฉะนั้นอาจจะเดี๋ยวไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวแบบเชิงลึกแล้วกันวันนี้ก็คงเป็นFirst Sniff เป็น First Impression สำหรับทั้ง9กลิ่นจากบ้าน L'Orchestre de Parfum ซึ่งชื่อบอกแล้ว L'Orchestre คือออร์เคสตราใช่ออร์เคสตราเนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งคือมันเป็นความผสมผสานซึ่งนวดของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งดีนะดีค่ะอันนี้ผ่านหมายถึงว่าผ่านมาซื้อนะไม่ใช่ผ่านไปจริงๆก็อยากคิดอยู่ว่าไม่อยากบอกใครเลยอะไม่อยากให้ใครซ้ำไม่อยากให้ใครซ้ำแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่น่ารักแล้วใช้ง่ายจริงใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามัน underrated แบบ super underrated ในกลิ่นคือในช่อง YouTube เมืองนอกก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่รีวิวก็ไม่มีหาไม่ได้เลยเป็นความลึกลับมากแล้วก็คืออินกับอย่างที่บอกชอบอะไรที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็พอเราไปดู inspiration เรารู้สึกชอบอะเขามีความครีเอทีฟเนาะแล้วก็คือชอบที่เขาทำเพลงออกมาคู่กันค่ะเดี๋ยวต้องไปหาฟังแล้วหลังนี้อาจจะอินมากกว่านี้อาจจะเข้าใจเขามากกว่านี้ก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้าสนใจบ้านL'Orchestre de Parfumหรือว่าคนไหนได้ลองแล้วจริงๆเชื่อว่าจริงๆเราเนื่องจากเราอยู่ใน Thailand Fragrance Lover นะใช่จะบอกว่ายังไม่เคยเห็นคนไหนรีวิวหรือลงเป็น Stand of the Day เลยอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะเป็นการเปิดบ้าน
นำเข้ามาเมืองไทยเลยเดี๋ยวจะลองถามคุณพี่แอลดูว่าเราจะเป็นขอเป็นแอมบาสเดอร์ได้ไหมดีเลยค่ะโอเคนะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านไหนถ้ามีโอกาสได้ลองแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ด้านล่างกันแล้วก็สำหรับคราวหน้าเราจะเจอกับบ้านไหนต่อไปแล้วก็คุณเชอรี่เราจะมารีวิวน้ำหอมแนวนั้นอีกคงเดี๋ยวคงต้องขอเชิญมาเป็นเกสต์อีกสำหรับช่องพอเซเลคชั่นขอบคุณพี่พอที่เชิญมาวันนี้ด้วยสนุกมากนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีข้อติชมอย่างไรอยากจะให้รีวิวแบรนด์ไหนบ้านไหนหรือกลิ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มานะครับแล้วคุยกันในครั้งต่อไปแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ